ผมเพชรแสนสุขโชคบางแสนครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับก็เกือบเดือนเหมือนกันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ชลบุรีอาร์ตมีเดียก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วเนาะอันนี้ก็คือไฟที่2แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วมีใครเป็นกู้เป้าซ้อมมาอยู่นั่นก็มีพี่แก่นวิทักษ์แล้วก็เพชรนายาแล้วก็พี่สกลพัฒน์คือเพื่อนพี่ๆน้องๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว19ย่าง20เราสูงเท่าไหร่167ครับน้ำหนักไปปล่อยเราประมาณกี่กิโลครับประมาณ56 57เราเป็นมือสไตล์ครับฝีมือครับผมแล้ววันนี้เรามาพบกับอำนาจเดชอำนาจเดชเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับยังไม่เคยเลยเหรอตั้งแต่ต่อยกันมาเนี่ยครับผมนี่ครั้งแรกใช่ครับแล้วเราได้ดูไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนก็เป็นมวยเข่าครับล็อกวงในมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็รอดูบนเวทีครับเหมือนต่อยตามสไตล์ก่อนใช่แล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขอาวุธเนาะครับผมอย่างนี้เรายกคู่มาแทนเลยป่ะหรือมาแทนเดี่ยวเราขึ้นไว้อยู่แล้วครับอ๋อมีขึ้นไว้อยู่แล้วที่เรามีต่อยวันที่ก็วันนี้แล้ววันนี้เลยอ่ะใช่แต่ตอนแรกเป็นคู่2ก็เลยสลับก็ยกมาเป็นคู่3ก็เลยมาปกติเลยใช่ครับอย่างชื่อเดิมของเราชื่อชื่อเดิมก็ต้นกาครับต้นกาเสือก้าวมวยไทยเนาะใช่ก็เลยมาเปลี่ยนชื่อพอมาอยู่ทางวันนี้แล้วใช่ครับแล้วล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยไปที่ช่อง7นี่ก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับใครนะที่เป็นมวยรอบครับผลเป็นไงผลชนะชนะคะแนนไปเนาะวันนั้นตัวเวทเท่าไหร่117เหมือนกัน117ออกก็เวทเดิมเลยครับถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่างหนักคิดว่ามันเกินหรือมาขาดถ้าเกินก็เกินอยู่ขีด2ขีดก็คือมาสบายๆนะมาถ้าเกินก็มายืดเส้นยืดสายถ้าไม่เกินก็พอดีเลยร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็กับเต็มร้อยเหมือนกันครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมครับผมไฟนี่เราคุมมากี่กิโลครับคุมมาประมาณ3โล3โลได้แล้วต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณก็100หลักร้อยแล้วเนาะเราคนจังหวัดศรีสะเกษฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยก็ฝากพี่น้องอำเภอศรีสะเกษแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็เต็มที่แน่นอนครับโอเคอันนี้ขอให้น้องโชคดีครับมาครับ